นะเอ้าพูดคุยในถึงแนวทางการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในของอำเภอนิคมคำสร้อยทุกคนนี้เป็นปืนนะขนาด9มม.นะซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะเราทราบแล้วนะครับว่าปืนนี้เป็นปืนของใครซึ่งเราจะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับในขณะที่เกิดเหตุการครอบครองหรือจำหน่ายยาเสพติดปริมาณมากๆมากนะรับแล้วก็ส่งมอบกันในเขตพื้นที่อำเภอนาแกนะครับตอนนี้เราให้ผู้ต้องหาไปชี้จุดนะครับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ขับเคลื่อนนะในการตั้งจุดตรวจนะครับแต่ว่าข้าราชการตำรวจของสภ.นิคมคำสร้อยเนี่ยถือว่ามีวินัยฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารที่ในพื้นที่นะครับได้มีการตั้งจุดตรวจเพราะว่าผู้ต้องหามาจุดตรวจนะก็เลยชะล่าใจนะครับเราก็เลยสามารถที่จะจับกลุ่มในมาแล้วก็มาดูเส้นทางแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เรียกตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นพิรุธนะจึงเริ่มทำการตรวจค้นนะจากการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนนะครับแล้วก็ควบคุมเขาไม่ให้เขาสื่อสารไปยังรถที่วิ่งตามหลังมาได้นะครับทำให้รถยนต์คันนี้ไม่สามารถติดต่อได้ก็วิ่งเข้าไปยังด่านตรวจของเรานะเมื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็ขับหนีผ่านไปนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจได้ไล่ติดตามซึ่งเขาเองก็เราวิ่งไปเจ้าที่ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีทางตำรวจนะบังคับให้รถเขาลงข้างถนนนะครับทำให้รถก็เกิดความเสียหายนะครับแล้วเราก็โอเคแล้วก็กองกับการสืบสวนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปถึงอำนาจเจริญไปสืบสวนขยายผลไปอะไรนะต้องใช้จ่ายโอเค